ผลชันสูตรออกมาแล้วนะครับเหยื่อไม่ได้หัวใจวายแต่ได้รับสารพิษที่บรรจุอยู่ในยาเม็ดพวกนี้วางยาเลยในเมื่อมันมีการวางยาทำไมพวกคุณถึงไม่คิดว่าเป็นการฆาตกรรมบ้างล่ะคะหนูจะทำใจยอมรับความจริงได้หรือเปล่าว่าพ่อหนูอาจจะไม่ใช่คนดีที่คิดจะให้เอาพวงหลีดไปวางไว้ไหนดีครับอยากเห็นมานานแล้วไอ้พวกคนแก่โดนถอนงอกเนี่ยต่างคนต่างแหงตากันน่ะต่อหน้าก็ทำเป็นจี๊ดจ้ารับหลังดิแว้งกัดกันเหมือนเดิมใต้เงาตะวันคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus